กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพบ่อยๆกินยาโอเคดีขึ้นแต่มันก็เป็นหายๆไม่หายขาดสักทีอันนี้เราก็ไม่ได้บอกเป็นยานะคะมันจะช่วยเสริมเฉยๆนะคะตัว NK ตัวนี้เนี่ยนะคะใครที่ป่วยบ่อยเป็นหลายโรคลองโทรหา call center ของเราสารสกัดเนี่ยมันมาจากธรรมชาตินะคะมีภูคาวและก็เคอร์ซิตินนะคุณผู้ชมนะคะที่จะช่วยดูแลลึกถึงขั้นเซลล์เลยทีเดียวนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ 2,500 บาทซื้อ2กล่องลดไป500เหลือเพียง 4,500 บาทสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์0900899996นั่นเองนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะคราวก่อนเมื่อหลายเดือนก่อนพี่แอดบอกว่าจะยกเลิกใช่ไหมเพราะว่าแก่แล้วไม่เล่นแล้วคอนเสิร์ตจะยุบวงนะคะล่าสุดนะคะกลับลำเรียบร้อยแล้วนะคะขอคืนกลับลำนะคะขอกลับมาเล่นอีกครั้งนะคะไม่ยุบวงแล้วนะคะยังไงครับข้างในครับพี่ก่อนหน้านี้เคยประกาศว่าวงคาราบาวเนี่ยจะไม่เล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ทราบกันดีแล้วแกบอกแกไม่เอาแล้วเพราะแก่กันแล้วนู่นนี่รู้สึกว่าจะเสียไปคนหนึ่งด้วยนะรันจะเสียไปคนหนึ่งด้วยนะนะคะเขาบอกอายุเอาแล้วเขาเยอะแล้วเพราะเขาเล่นมาตั้งแต่ยุค80นะ80นะคาราบาวเนี่ยล่าสุดในการแสดงคอนเสิร์ตนะคะล้อมวงคาราบาวเนี่ยนะคะด้านแอดคาราบาวยินยงโอภากุลก็ได้ทำเอาแฟนๆนะคะงงอีกครั้งกับคอนเสิร์ตที่มีคนมาดูถึง 5,000 กว่าคนใช่ไหมเฮกันลั่นเมื่อเจ้าตัวประกาศนะคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วตั้งใจจะยุบวงในเดือนเมษาแต่หลังจากวันที่4เมษาไปแล้วเนี่ยจะไม่มีคาราบาวแต่ปรากฏว่าผมแค้นอ่ะจะแกจะแค้นเรื่องอะไรแล้วแกก็มารวมวงกันอีกไปฟังจากปากพี่แอดกันเลยดีกว่าค่ะจริงๆแล้วผมตั้งใจหยุดวงจริงๆนะครับตั้งใจหยุดจริงๆและเดือนเมษาเนี่ยหลังจากวันที่4ไปแล้วก็จะไม่มีคาราบาวแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องที่แบบทำให้ผมแค้นแล้วผมก็แบบผมทนไม่ได้กับธุรกิจของประเทศไทยที่แม่งผูกขาดกันมานานแล้วคือทุกวันนี้ผมเหลือเวลาอีกไม่มากที่จะเล่นเนี่ยหลังจากนี้ไปก็หมดแค่วันที่4เมษาเนี่ยแล้วผมไปเล่นที่ไหนผมก็บอกว่าขอเอาเบียร์คาราบาวไปขายได้ไหมปรากฏว่ามันมีเบียร์ยี่ห้อหนึ่งมันไม่ยอมมันก็บอกว่าถ้าเกิดว่าร้านนี้เอาเบียร์คาราบาวมาขายมันจะถอนเบียร์มันออกไปคือมันมีอำนาจมันมีการผูกขาดมานานแล้วผมฮึดสู้เดี๋ยวผมจะหยุดแค่เมษาเดือนเดียวเดี๋ยวกูจะกลับมาใหม่กูจะมาสู้กับมึงคาราบาวเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับเป็นวงเสิร์ตที่ไหนเนี่ยไม่มีนั่งนะรันสมัยก่อนพี่เต๋าทำคอนเสิร์ตเลขเก้ามาก่อนอะไปช่วยพี่เขาทำนะวงไหนที่มีสิทธิ์นักคนดูนั่งแสดงว่าวงนั้นไม่เต็มคนไม่ดังคนไม่ดูวงไปนั่งแต่ถ้าวันไหนที่คอนเสิร์ตแล้วคนยืนอะรันแสดงว่าคนเยอะมากคาราบาวมาเนี่ยคนยืนแล้วก็ยืนจนล้นคนเยอะมากเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคนยืนจนล้นน่าจะประมาณ 2,540-41 นะคะตอนนั้นคนยืนจนล้นน่ะนะคะแล้วสิ่งที่ตามมาเราก็ทราบกันดีแล้วล่ะเนาะเมื่อคนมันมาเยอะมาจากต่างถงต่างถิ่นสิ่งที่มาก็คือกระตีกันอีกนะคะตอนนั้นจัดที่เมอร์ลี่คิงรังสิตจำได้เลยคนเยอะมากเลยเพื่อชีวิตนี่เยอะมากนะคะเขาจะมีกลุ่มของเขาซึ่งมันมหาศาลมากนะคะก็ยังไม่ล้มนะคะก็ยังไม่แยกวงก็ยังกลับมาเล่นกันอยู่เหมือนเดิมนะคะนะคะเพราะว่าเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยตั้งแต่ยุค80นะรันเป็นยุค80ไปเรียนที่ฟิลิปปินส์มานะพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะไปเรียนจบฟิลิปปินส์มานะพี่แอดไอแอดเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาไปเรียนที่ฟิลิปปินส์มาในยุค70คำว่าคาราบาวหมายถึงวัวใช่ไหมวัวหรือควายนะของฟิลิปปินส์น่ะควายเนาะเป็นสัญลักษณ์ควายเป็นภาษาตากาล็อกคาราบาวนะคะถ้าจำผิดขออภัยด้วยจำผิดบอกกูด้วยนะไม่ต้องมากัดกูนะเดี๋ยวกัดกลับนะคะนะคะอ่ะยังไม่จบไม่สิ้นนะเรื่องนี้เนาะน้ำตาลนะคะถ้าไปงานวันเกิดของ
พื่อนเธอเนาะชื่ออะไรนะน้องอ้วนๆน่ารักน่ารักอ่ะน้องอะไรอ่ะเอแคร์เอแคร์เป็นเด็กน่ารักนะนะคะสำหรับท็อป6 Miss Universe นะคะเขาไปกันแล้วก็มันก็มีภาพอย่างนี้ออกมาเอแคร์ขายบัตรเนาะ900กว่าบาทแต่คนมาเต็มนะคะคนมาเต็มเลยแต่เรายอมรับว่าน้ำตาลแต่งเหมือนนะอันนี้เขาแต่งเล่นๆนะเขาแต่งเล่นๆสนุกสนานแต่งเป็นสก๊อตสาวแต่งเล่นๆสนุกสนานแต่งหน้าลอยแก้มแดงอุทัยทิพย์ดัดฟันมีรอยสักนะคะแต่สก๊อตมันก็ไม่ได้แต่งแรงขนาดนี้แต่ว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าเหมือนเนาะเหมือนมากก็ไปงานสงกรานต์แล้วล่ะเนาะของเอแคร์เอแคร์ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยนะลูกนะก็ไม่มีอะไรแต่นี่คนเขาไปถามเรื่องของการไปร่วมงานหนึ่งแล้วเปิดใจถึงประเด็นตนบอกว่าอำลาอ๋อคนบอกไม่รักษาภาพใช่ไหมอันนี้มันเป็นงานหรือเปล่าวะอันนี้มันเป็นงานเขาแต่งสนุกสนานการมันเป็นทีมงานแว้นกับสกอยหรือเปล่ามันเป็นทีมงานหรือเปล่ามันเป็นทีมงานไม่มีอะไรหรอกไม่น้อยเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าทำถึงมากมันเป็นงานบ้าเขาไม่ได้แต่งชีวิตจริงเขาไม่ได้แต่งอย่างนั้นเท่านั้นยังไม่พอนะคะนักข่าวก็ยังถามเกี่ยวกับกรณีของ UIU Miss Universe Is You ของแม่ปุ้ย TPN ที่จัดมาแล้วก็กระแสดีมากปีแรกนี่ยังไม่ดังนะปีที่2นี่ดังมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีเพชรปักปราหน้าเป๊ะพี่เต๋าก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยทุกรอบนะคะนักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงที่คนมองว่าไม่รักษาภาพอันนี้ตอบไปแล้วเนาะตอบไปเรียบร้อยแล้วนักข่าวถามน้ำตาลประเด็นเพชรชี่มาขอโทษยกโทษให้หรือไม่เรามีคลิปดังกล่าวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะก็มีคนแบบแท็กมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเห็นใน TikTok ก็เห็นอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่านั่นคือการแสดงละครหรือว่าอะไรเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือต่างคนต่างอยู่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากแบบเกิดอะไรให้มันแบบวุ่นวายไปยิ่งกว่าเดิมหนูเคยบอกไปแล้วว่าหนูจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยมันก็เรื่องของหนูส่วนเขาจะขอโทษหนูยังไงก็เรื่องของเขาแต่ว่าอะไรในสิ่งที่เรารับรู้ได้เราก็รับรู้ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็คือตอนนี้ขอไม่พูดถึงแล้วก็ต่างคนต่างอยู่กับเขาถ้าสมมติพูดอีกก็คือไปคุยกันที่ชั้นศาลก็ใจร้ายเนาะใจร้ายไปนิดนึงลูกใจร้ายไปนิดนึงใจร้ายไปนิดนึงลูกเขาขอโทษหลายรอบแล้วใจร้ายไปวันนั้นก็ไม่มานี่วันที่เขาประกวดเห็นมีกระแสข่าวลือว่าจะมาลูกก็ไม่มาจะได้เจอกันแล้วอยู่ๆหนูก็เทเขาไม่มาหนูก็ต้องมาเห็นกระตานมาดูกับตัวว่าเขาละครหรือไม่ละครเราก็ต้องมานั่งเลยมาดูเลยหนูก็ไม่มาก็ใจร้ายไปนิดนึงลูกเราอยู่ในสังคมพี่เต๋าก็ไม่ได้อะไรกับใครทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าการที่คนหนึ่งลุกขึ้นมาขอโทษคนอีกคนหนึ่งแล้วขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยพี่ว่ามันก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งพอสมควรการที่เขาเป็น LGBTQ แล้วมาขอโทษผู้หญิงคนหนึ่งแล้วขอโทษแล้วขอโทษอีกขอโทษแล้วขอโทษอีกเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยมันต้องให้อภัยการพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าเรายังไม่เชื่อหรือเราอาจจะไม่รู้นะพี่ก็ว่ามันน่าจะให้อภัยกันได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาด่าเราก็ทำครบกับเขากลับถูกต้องไหมเขาด่ากันไปเราก็ครบเขากลับไปพี่ว่ามันก็มองว่าเป็นสีสันของวงการบันเทิงหนูต้องจำไว้นะคะวงการบันเทิงไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูที่ถาวรค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อภัยได้ก็ต้องรีบให้อภัยกันเราเกิดมาแค่ชาติเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปยึดติดเยอะมันมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องเจอในอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันอะไรที่มันเป็นอดีตแล้วมันเกือบจะ10ปีแล้วมันต้องรีบให้อภัยได้แล้วนะคะวันหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าอยากจะให้มาเจอกันอย่างนี้ทำไงอ่ะรันใช่ไหมไปพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราไม่ให้อภัยเขาเลยอ่ะแบบการที่เขาบอกขอโทษแล้วขอโทษอีกขอโทษแล้วขอโทษอีกก็ให้สังคมตัดสินแล้วกันว่ายังไงนะคะยังไงพฤติกรรมของแต่ละคนเพชรมันก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันลุกขึ้นมาขอโทษใครสักคนหนึ่งก็แสดงว่ามันต้องสำนึกอยู่แล้วส่วนน้ำตาล
ที่บอกว่าแล้วแต่หนูจะให้อันนี้มันใจร้ายเกินไปลูกใจร้ายเกินไปการพูดอย่างนี้มันใจร้ายไปนิดนึงนะลูกนะต้องให้อภัยเราไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูที่ถาวรค่ะในวงการบันเทิงนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงแล้วก็มีภูคาวเคอร์ซิตินนะคะที่จะไปช่วยทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวากระปี้กระเป๋าอีกครั้งหนึ่งนะคะเบาหวานความดันโรคปอดรูมาตอยลองทานดูนะคะอาการมันจะดีขึ้นนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะราคากล่องละ 2,500 บาทซื้อ2กล่องเหลือเพียง 4,500 บาทสนใจสั่งซื้อได้เลย0900899996พักสักครู่ค่ะผมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ